ได้ดูนะวีดิทัศน์เรื่องชีวิตร่ำไห้เนี่ยก็จะเห็นถึงความจริงถึงเบื้องหลังว่าเนื้อสัตว์ที่คนกินเข้าไปในชีวิตนี่เบื้องหลังของเขาก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของสัตว์ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแล้วก็ความตายของสัตว์สิ่งที่ชีวิตคนแต่ละคนกลืนเข้าไปถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็คือกลืนความเจ็บปวดกลืนความทุกข์ทรมานกลืนความตายของสัตว์เข้าไปกลืนเข้าไปในชีวิตของเรานี่แหละบางทีเราก็บอกว่าเราเป็นคนมีความเมตตาโลเราปรารถนาดีต่อคนต่อสัตว์เราก็พูดว่าเราเป็นคนมีเมตตาปรารถนาดีแต่ปากของเราก็ยังเคี้ยวกลืนเลือดเนื้อความทุกข์ทรมานความตายของสัตว์อยู่เนี่ยคำถามมีอยู่ว่าเราเมตตาจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะตัวเราเมตตาสมบูรณ์หรือยังนะมันจริงหรือเปล่ามันสมบูรณ์ไหมเราก็แผ่เมตตากันเป็นประจำเนาะโอ้หลายท่านเป็นชาวพุทธก็พยายามแผ่เมตตาแผ่ว่ายังไงนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยใช่ไหมแปลว่าอะไรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็แปลว่าเราก็อย่าได้ทำร้ายเขาเขาก็อย่าได้ทำร้ายเราเลยใช่ไหมต่างคนต่างอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กันใช่ไหมแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยว่าแล้วเราก็กินชีวิตเลือดเนื้อของเขาเข้าไปนะเธออย่าได้เบียดเบียนเราเลยนะขอเราซับเธอข้างเดียวก็แล้วกันเวลาทำเข้าจริงๆนี่ก็คือเธออย่าเบียดเบียนเราเลยนะแต่ขอเราเบียดเบียนเธอข้างเดียวก็แล้วกันเราขอซับเธอข้างเดียวกินแข้งกินขากินตับไตไส้พุงกินมดที่กินได้เนาะก็ขอเรากินชีวิตเธอก็แล้วกันกินชีวิตเลือดเนื้อของเธอนะเธอจะเจ็บเธอจะตายยังไงก็ช่างเธอเถอะนะขอให้เราได้กินเธอก็แล้วกันนะแต่ยังไงเธอก็อย่าทำร้ายเราเลยนะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยความหมายจริงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแปลว่าอะไรนะเราก็อย่าทำร้ายเขาใช่ไหมเขาก็อย่าทำร้ายเราใช่ไหมเราแผ่ไปแบบนี้แต่พอเราทำจริงๆเป็นตกลงใครทำใครเขาทำเราหรือเราทำเขาโอ้เราทำเขาใช่ไหมแต่เรากินเขาใช่ไหมเรากินสัตว์เขาเราก็ทำเขาอ่ะเราทำร้ายเขาแต่เราขอร้องเขาอย่าทำร้ายเราพี่น้องว่ามันยุติธรรมไหมมันเหมาะควรไหมมันไม่เลยใช่ไหมมันไม่ได้ยุติธรรมเลยนะมันไม่ได้เหมาะควรเลยนะมันไม่ได้เห็นอกเห็นใจเขาจริงๆเลยนะใช่ไหมมันเห็นอกเห็นใจตัวเองคนเดียวใช่ไหมแต่เราไม่เห็นอกเห็นใจเขาเลยนะเห็นไม่ก็เห็นอกเขาน่ากินใจก็น่ากินกินมดเลยนะโหเห็นแล้วก็กินด้วยเลยนะคือเห็นแบบตาเห็นแบบเนี้ยนะเห็นแบบน่ากินเลยนะแต่ไม่ได้สงสารกันเลยนะไม่ได้สงสารกันเลยอย่างนี้เป็นต้นอ้าวแล้วก็แผ่เมตตาต่อไปอีกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยแปลว่าอะไรเราก็อย่าจองเขาเขาก็อย่าจองเราใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เป็นไงตกลงใครจองใครก็เราเนี่ยจองเขาเนาะจองแข้งจองขาเขาจองตับไตไส้พุงเขาจองชีวิตเลือดเนื้อเขามากินใช่ไหมแล้วก็บอกว่ายังไงแล้วเราก็แผ่เมตตาเชิญขอร้องไปด้วยว่าโอ้เขาอย่าได้จองเราเลยนะขอเราจองเธอข้างเดียวเถิดแล้วมันถูกต้องตามที่เราแผ่เมตตาไหมมันไม่ถูกเลยใช่ไหมบอกเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็เบียดเบียนเขาอย่างเดียวบอกจะจองเวรซึ่งกันและกันเราก็ซัดเขาข้างเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็ขอร้องว่าเขาไม่อยากซัดเราเอ๊ะมันเห็นกับตัวไหมเนี่ยตกลงแผ่เมตตาหรือแผ่เห็นกับตัวแผ่เห็นกับตัวนั่นไม่ใช่แผ่เมตตานะแบบนี้นะแผ่เมตตาไปอย่างดีเลยเสร็จแล้วพฤติกรรมเป็นไงกลับหัวเลยเนาะ
ไม่ได้ปรารถนาดีต่อเขาเลยน่าปรารถนาร้ายต่อเขาเลยนั่นน่ะน่าใช่ไหมไม่ปรารถนาร้ายต่อเขาเลยลงมือทำร้ายกับเขาเลยเนี่ยลงมือทำร้ายเขาเลยน่าแล้วก็แผ่เมตตาอีกว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยตกลงกินแข้งกินขาเขาเนี่ยนะกินชีวิตเลือดเนื้อเขาเนี่ยนะแล้วไม่ให้เขาทุกข์นะเขาจะทำได้ไหมให้ใครกินแข้งกินขาเรากินชีวิตเราแล้วไม่ให้เราทุกข์มันเป็นไปได้ไหมไม่ได้บอกอย่าให้เขามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยว่าเราก็กินเขาตื่นๆเลยนะครับมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์สิไม่จะทำยังไงให้คนกินเราเอาให้สัตว์กินเราหรือให้ใครกินเราแล้วให้เราไม่ทุกข์ได้ไหมไม่ได้กินยังไงก็ทุกข์มันจะไม่ทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์สิโอ้ถามเมตตาอย่างนึงทำอย่างนึงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยต้องมีความสุขกายสุขใจนู่นจะสุขยังไงก็กินเขาอย่างนั้นน่ะก็ทรมานเลยใช่ไหมมันจะเป็นสุขไหมล่ะถูกกินน่ะโอ้โหมันก็ต้มสุขเท่านั้นก็ย่างสุขเท่านั้นแหละนะสุขกอกไก่แบบนั้นนะก็จะพบโอ้มันก็สุขไหมเตรียมไปนั่นนะมันไม่ได้สุขแบบสบายนั่นแบบทรมานนั่นแล้วก็บอกเขาเองนะรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดนั่นโอ้แล้วมันทุกภัยจากใครที่ซัดเขาอยู่ตอนนี้นะจากใครก็จากเรานี่แหละซัดเขาก่อนเนี่ยซัดเขาอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาต้องรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยจากใครนะโอ้จากเราด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะกินเขาไม่เลิกใช่ไหมเธอหลบเราให้ดีก็แล้วกันเรากินเธอไม่เลิกหรอกนะเราจะกินเธอไม่เลิกเธอหลบทุกโทษภัยให้ดีก็แล้วกันโดยเฉพาะจากปากของเราจากท้องของเราเห็นไหมโอ้ตกลงรักเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะวันนี้วันแห่งความรักนะเนี่ย14กุมภาเนี่ยนะโอ้จะให้ความรักกับคนกับสัตว์มันไม่น้อยเลยเนาะโอ้แต่พี่น้องมาที่นี่ได้ให้ความรักกับคนกับสัตว์นั่นเองคนเราก็ไม่กินเนาะสัตว์เราก็ไม่กินเนาะมาที่นี่กลับบ้านไม่รู้ไม่รู้จะเอาความรักนี้กลับบ้านไปหรือเปล่าเนาะเอากลับไปเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันได้เท่าไหร่ก็เอาภาคเพียรได้เท่าไหร่ก็เอาได้กี่วันกี่คาบก็เอาเนานี่เป็นการแผ่เมตตาเนี่ยพูดถึงว่าการแผ่เมตตาที่แผ่เมตตาอย่างหนึ่งหรือทำอย่างหนึ่งอ่ะกับหัวกันอาจารย์มีคำถามอย่างนี้ว่าตั้งใจฟังนะให้สัตว์ไปกินเราเป็นอาหารให้สัตว์ไปกินเราเป็นอาหารนะพี่น้องจะเอาคำแผ่เมตตากี่ครั้งอยากได้กี่ครั้งฮะเอาไม่เอาเลยเอากี่ทีให้สัตว์กินเราเป็นอาหารจะเอาคำแผ่เมตตากี่ทีไม่เอาเลยเอามันไม่มีค่าอะไรเลยเหรอคำแผ่เมตตาเนี่ยแล้วที่เราแผ่ให้สัตว์เรากินเขาน่ะกินเขาแล้วแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยคิดว่าเขาอยากได้เหรอระหว่างแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็กินเขาเนี่ยนะกินเขาแล้วแผ่เมตตาให้เขากับไม่กินเขาแต่ไม่แผ่เมตตาให้เขาคิดว่าเขาจะชอบอะไรมากกว่าไม่กินดีกว่าใช่ไหมเออเธอไม่ต้องเอาคำแผ่เมตตามาให้ฉันหรอกเธอไม่กินฉันก็พอแล้วใช่ไหมแล้วเอาให้เลือกเอาสองอย่างหนึ่งแผ่เมตตาให้เราแล้วก็กินเราเอากี่ครั้งก็ได้เขาจะแผ่ให้เอากินเราแล้วแผ่เมตตาให้เราจะเอากี่ทีก็ได้กับไม่กินเราแต่ไม่ต้องแผ่เมตตาให้เราเอาข้อไหนเอากินหรือไม่กินโอ้เอาไม่กินเราเอาทำไมเอาไม่กินอ่ะก็ไม่กินเราเราก็ไม่ทุกข์เนาะกินเราเราก็ทุกข์เนาะโอ้กินเราเราก็ทุกข์ทรมานไม่กินเราก็ไม่ทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นคำแผ่เมตตากับไม่กินเนี่ยอะไรมีค่ากว่าไม่กินมีค่ากว่าใช่ไหมคำแผ่เมตตามีประโยชน์อะไรไหมถ้ากินเราเป็นอาหารมีประโยชน์ไหมกินเราเป็นอาหารแล้วแผ่เมตตาให้เราคำแผ่เมตตามีประโยชน์อะไรไหมไม่มีเลยไม่ประโยชน์อะไรเลยเป็นลมไม่เฉยเพราะผมมีขี้ฟันออกมาด้วยเป็นแค่ลมที่มีขี้ฟันออกมาด้วยเท่านั้นเองนะนอกจากจะไม่มีประโยชน์ละเม้นในต่างหาก
มันไม่มีค่าอะไรเลยแผ่เมตตาแล้วก็ฆ่าคนอื่นกินคนอื่นทำร้ายคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะทำกับหัวกับการแผ่เมตตาด้วยนี่คือสัจจะอย่างนี้สัตว์ก็เหมือนกันเรากินเขาแล้วแผ่เมตตาให้เขาถามว่าคำแผ่เมตตานั้นเขาอยากได้ไหมไม่มีประโยชน์กับเขาไหมไม่กี่ล้านทีมีประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฟังดีๆนะลงมือทำความเมตตาลงมือทำเลยมีค่ากว่าลงมือทำความเมตตาดีกว่ากล่าวคำแผ่เมตตาลงมือทำไปเลยเป็นความจริงเลยเราไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายเขามันเป็นคุณค่าที่สุดต่อชีวิตเขานี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อทุกชีวิตก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่กินเราไม่ทำร้ายเราดีกว่ากินเราทำร้ายเราแล้วแผ่เมตตาให้เราใช่ไหมไม่ต้องแผ่เมตตาให้เราก็ได้แต่ไม่กินเราไม่ทำร้ายเราก็พอแล้วใช่ไหมเท่านี้เราก็สาธุบุญคุณใช่ไหมก็สาธุมากแล้วครั้งนี้ก็ดีมากแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราชั้นใดสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นเหมือนกันเราชั้นใดสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นเหมือนกันคือชีวิตทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่อยากตายเหมือนกันพระเจ้าว่าอย่างนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอย่าทำร้ายชีวิตใดๆท่านวางนั้นนะไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้คนอื่นไม่ฆ่าการที่เรากินนี่แม้เราไม่ฆ่าเองก็เป็นการใช้คนอื่นไม่ฆ่าแทนนะเชื่อไหมเอ้าก็เรากินน่ะก็ต้องมีคนอื่นฆ่าแทนน่ะจะจ้างก็ได้จะวานก็ได้จะด้วยความเห็นใจก็ได้จะด้วยอะไรก็ได้แต่เขาฆ่าแทนเราใช่ไหมถ้าเขาไม่ฆ่าแทนเราเราจะกินได้ไหมล่ะถ้าเราไม่ฆ่าเองไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้หนึ่งเราฆ่าเองสองให้คนอื่นฆ่าแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรทำทั้งนั้นเป็นบาปมีวิบากร้ายคนในยุคนี้เนี่ยถึงมีวิบากร้ายเยอะคนในยุคนี้มีวิบากร้ายเยอะเพราะกินเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่คือชีวิตเขาเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาความดีมากพอถึงขั้นรู้บาปบุญที่ชัดเจนจนลดละเลิกไปเป็นลำดับได้ชีวิตคนเกิดมาจะเล่าให้พี่น้องฟังแล้วว่าชีวิตคนเกิดมานี่พระพุทธเจ้าตรัสนะในพระธรรมปิฎกเล่มที่4ข้อที่14ท่านตรัสเลยการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ตัดเลยว่าเหตุเป็นทุกข์คือกิเลสตัณหาชีวิตเกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวไปจนหลายเซลล์ทุกกิเลสตัณหาครอบงำทั้งนั้นแหละเหตุเป็นทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาความอยากมันอยากได้ดั่งใจหมายได้ดั่งใจหมายจะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็ทำทุกอย่างที่ให้ตัวเองได้ดั่งใจหมายแล้วใจก็สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปเรื่อย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 ไม่มีวันสิ้นสุดเลยอยากได้มากๆก็ทำไม่ดีในทุกเรื่องการที่ชีวิตทำไม่ดีในทุกเรื่องนี่แหละทำให้ชีวิตได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีได้ไปพบในที่ที่ไม่ดีได้ไปกินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวตอนนี้ไปกินน้ำคลำไปกินอะไรสกปรกสกปรกไปกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนมบางทีนะเป็นสัตว์เซลล์เดียวทั้งนั้นแหละพวกนั้นอ่ะก็ไปกินในสิ่งที่ไม่เข้าท่าพัฒนาขึ้นมาเป็นเสือก็ยังกินสัตว์อยู่เป็นจระเข้เป็นเสือเป็นอะไรก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะกินสัตว์อยู่จนจะพัฒนาเป็นสัตว์ที่ดีขึ้นเนี่ยถึงมากินพืชก็จะมากินพืชมาเป็นลิงกินพืชมาเป็นวัวควายกินพืชช้างม้าวัวควายจะเริ่มเป็นสัตว์ที่ประเสริฐขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับจนสุดท้ายไปเป็นคนในที่สุดนะแต่เป็นคนเนี่ยแต่มันไม่ได้ล้างกิเลสเนี่ยนะมันเวียนกลับไปกลับมาไม่ได้ล้างกิเลสก็ทำชั่วเวียนกลับไปเป็นสัตว์กลับไปกลับมาก็ต้องไปเกิดในประเทศที่เขากินเนื้อสัตว์เป็นหลักไปเกิดในจุดที่เขากินเนื้อสัตว์เป็นหลักนู่นโคลงเหนือโคลงใต้ผักก็ไม่มีกินกินเนื้อสัตว์เป็นหลักนู่นไปเกิดยุโรปอเมริกาเนี่ยเขากินเนื้อสัตว์เป็นหลักเขากินพืชไม่เก่งไปหลายประเทศเลยกินโอ้โหจะไปอเมริกาเขากินเนื้อท่อนเท่าแขนเนี่ยมันกินเล่นๆเฉยๆโอ้ยบ้านเราถูกแม่ตีกินขนาดนั้นนะโอ้ยกินขี้โผล่โอ้ย
ูกแม่ตีต้องกินกับข้าวแล้วต้องยอมกินไหมกินน้อยๆน้อยๆสมัยก่อนไม่ต้องกินกินน้อยๆโอ้เขากินเนื้อสัตว์กันเป็นล่ำเป็นสันจริงๆนะแล้วก็มีโรคมากอายุสั้นเมืองฮันซาประเทศปากีสถานเป็นเอสกิโมอยู่ขั้วโลกเหนือนี่ปลูกพืชไม่ได้กินสัตว์เป็นอาหารหลักเขามีอายุเฉลี่ย27ปีครึ่งตายอายุสูงสุด40ปีนี่เขากินเนื้อสัตว์มากมีโรคมากและอายุสั้นตรงกับที่พระเจ้าตรัสในจุลกรรมวิพังคสูตรว่าการเบียดเบียนทำให้มีโรคมากและอายุสั้นนี่คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาเบียดเบียนเขามีโรคมากอายุสั้นเมืองฮันซาประเทศปากีสถานเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินพืชเป็นหลักเขามีอายุเฉลี่ย110ปี110ถึง120ปีมีโรคน้อยตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าการไม่เบียดเบียนทำให้มีโรคน้อยและอายุยืนในจุลกรรมวิพังคสูตรพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้นะการไม่เบียดเบียนทำให้มีโรคน้อยและอายุยืนนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เห็นไหมมันชัดเจนมากเมืองไทยเรากินเนื้อบ้างกินผักบ้างเป็นไงอายุขึ้นประมาณ70บวกลบตายของเราอยู่แถวๆเนี้ยอายุขึ้นกินเนื้อบ้างกินผักบ้างที่นี่ในเมืองไทยนี่แหละหรือแม้แต่ในต่างประเทศมีคนเจ็บป่วยมากขึ้นมากขึ้นนะเสร็จแล้วก็มาเข้าค่ายสุขภาพเรามาใช้วิธีการของเราดีกว่า 300,000 ท่านที่มาเรียนรู้แพทย์วิธีธรรมพบ 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นคือมาลดละการกินเนื้อสัตว์ถ้าที่ทำได้เอาในค่ายแล้วก็ไม่กินอ้าวกลับไปก็ลดละเอาที่แต่ละท่านทำได้ก็เพราะว่าทำให้มีโรคมากทำให้มีโรคน้อยแล้วก็อายุยืนขึ้นมีบางฮันซานั้นเนี่ยอายุยืนเลยนะอายุเฉลี่ย110ปีแข็งแรงอายุยืนไม่กินเนื้อสัตว์ต่อไปนี่แหละบรรดาเมืองเรือเรานี่แหละจะแข็งแรงอายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆนะพ่อครูก็88ปี8เดือน8วันละ9วันแล้ววันนี้ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเพราะครูจะนำพากันอายุยืนแบบแข็งแรงยิ่งแรงนะไม่ใช่อายุยืนแบบคลานนะแบบหมดสภาพไม่เอานะอาจจะพยายามมันก็จะพยายามแข็งแรงอายุยืนจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะเพียนแต่มั่นใจทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยถ้ามันมีวิบากตักกรอนเนี่ยโหจะพากันแข็งแรงอายุยืนอย่างน้อยอาจจะมั่นใจเพราะว่าคนที่มาพิสูจน์กว่า 300,000 ท่านเนี่ยนะที่มาเรียนรู้การแพทย์วิถีธรรมเนี่ย 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลายท่านหมอบอก3เดือนตาย6เดือนตายแต่ไม่ตายโอ้อายุยืนไปกว่านั้นอีกนะแต่ว่าจิตอาสาเราท่านเป็นบอก11เดือนตายเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วเกือบ10ปีแล้ว7ปีแล้วยังไม่ตายอยู่เลยนะเนี่ยมันชัดไหมมันชัดเลยนะหลายท่านหมอบอก3เดือน6เดือนตายไม่ตายอยู่เป็นโอ้โหไปหลายปีบางทีก็แข็งแรงเป็นปกติไปเลยกลายเป็นหมอที่บอกว่าเท่านั้นเท่านี้ตายก่อนมีหลายท่านเลยที่หมอตายก่อนคือหมอที่บอกว่าเขาจะคนไข้จะตายแล้วนะหมอตายก่อน เยอะเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็เลยมั่นใจเก็บข้อมูลนี่วันนี้อาจารย์ก็บรรพชาไปเจอพี่น้องท่านหนึ่งกำลังอาจารย์กำลังดูพืชผักต่างๆอยู่นะไปเล่าให้ฟังว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วอยู่สบายดีไม่เขาจะผ่าตัดใช้แสงเคมีก็ไม่ทำสบายอยู่อยู่สบายดีนะทำแบบอาจารย์สบายดีทำมาตั้งนานแล้ววันนั้นสบายดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปเจอท่านนั้นท่านนี้ไปเรื่อยเลยเจอกันเดินไปก็เจอท่านนู้นท่านนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์เก็บข้อมูลเยอะเลยสิ่งเหล่านี้ก็มั่นใจว่าจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยจะมีโรคน้อยและอายุยืนพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยจะมีโรคน้อยและอายุยืนจะทำสมดุลร้อนเย็นได้ดีมีโรคน้อยอายุยืนพระพุทธเจ้ายืนยันเลยการไม่เบียดเบียนเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นมีการไม่เบียดเบียนมีอานิสงส์นะเฮ้ยอาจารย์อ่านนั้นนี้ให้ฟังหน่อยนึงนะเรื่องของความเมตตาอุ้ยมันจะพูดนะ15นาทีดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะติดลมสักหน่อยนึงนะไม่เป็นไรนะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคเหมือนกันเนาะใจเย็นนะนักศึกษาที่จะถามก็ใจเย็นนะ
ข้อที่576อาจารย์เอาข้อที่576สักหน่อยนึงนะเดี๋ยวนะจริงๆพระเจ้าตรัสถึงการแผ่เมตตาที่แท้จริงเนี่ยคือต้องลงมือทำความเมตตานะ